ไปเล่นกับผู้รีในวันนี้พามาที่ร้านปลาวีดิเซอร์คาเฟ่แห่งนี้ครับบรรยากาศของร้านเป็นสไตล์อังกฤษคันทรีวินเทจเรียบหรูและเป็นกันเองครับส่วนอาหารคาวหวานของที่นี่เกิดจากความชื่นชอบของเจ้าของร้านที่ทำรับประทานแบบไหนอร่อยก็จะประยุกต์เป็นสูตรเฉพาะเพื่อเสิร์ฟความอร่อยให้ลูกค้าด้วยครับอย่างสลัดกุ้งทอดซอสส้มเด่นที่น้ำสลัดเพราะใช้น้ำส้มคั้นสดมาตีเป็นน้ำสลัดหอมหวานได้สุขภาพครับตามมาด้วยของหวานที่เป็นเค้กสไตล์ฝรั่งเศสผสมกับเนื้อเค้กสไตล์ญี่ปุ่นเอามารวมกันในชิ้นเดียวอย่างแบล็คเบอร์รี่ครีมชีสครีมชีสหวานมันตัดกับความเปรี้ยวของแบล็คเบอร์รี่ผ่านล่างเป็นแครกเกอร์ได้ความรู้สึกเหมือนกินชีสเค้กเลยล่ะครับแต่เมนูที่ทางร้านปลาวี่ดิเซิร์ตคาเฟ่จะขอนำเสนอยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเมนูทั้งขาวและหวานยังมีอะไรอีกบ้างตามกูรูอาหารคุณรีและพิพันธ์ไปกันเลยครับอร่อยเลิศเช้านี้รีอยู่ที่ร้านปลาวี่ดิเซิร์ตคาเฟ่และวันนี้เมนูเป็นอาหารไทยโฮมคุกกิ้งคุณกมลวรรณกรประเสริฐกิติคุณปลาค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งเจ้าของคุณมานัทพัฒนสินธุคุณป๋องค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณปลาจะบอกอะไรเรามั่งคะเค้กของที่ร้านนะคะจะเป็นเค้กผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสรวมกับเค้กของเนื้อเบาๆแบบญี่ปุ่นตัวแรกนะคะเราก็จะดึงจุดเด่นของชาไทยเย็นคิดให้เป็นสูตรให้มาอยู่ในรูปของมูสเค้กสอดไส้ด้วยเนื้อเค้กเบาๆแบบญี่ปุ่นอยู่ข้างในค่ะแล้วจานที่2คะจะเป็นเมนูข้าวผัดผ้ากุ้งซึ่งข้าวผัดเนี่ยเราเป็นข้าวผัดไข่ปกติส่วนผ้ากุ้งนะครับจะไม่ใส่น้ำพริกเผาซึ่งจะแตกต่างจากทั่วไปเขาจะใส่น้ำพริกเผาซึ่งตรงเนี้ยจะไม่มีความเลี่ยนทานกับข้าวผัดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ากันอย่างดีครับได้ยินว่ามีอิตาเลียนด้วยคืออะไรจ๊ะอิตาเลียนนะครับเราก็จะนําอาหารอิตาเลียนมาผสมกับอาหารไทยก็จะมีเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะครับแล้วก็จะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งครับทุกๆเมนูที่ปลาวี่ดิเซิร์ตคาเฟ่ไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ปลาวี่ดิเซิร์ตคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนราชวาทราชนครินทร์ซอยนราธิวาสราชนครินทร์10แยก20ร้านอยู่ตรงหัวมุมขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องของอาหารดำซึ่งรับประทานแล้วดีต่อสุขภาพมากๆอันดับแรกแบล็คเบอร์รี่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารสูงมากอีกทั้งยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตัวที่สองค่ะข้าวกล้องสีนิลข้าวกล้องสีนิลนั้นมีเส้นใยอาหารสูงมากส่งผลให้การลดความอ้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะมาถึงข้าวเหนียวดำกันบ้างอุดมไปด้วยวิตามินเอรวมทั้งมีวิตามินอีซึ่งชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและสุดท้ายค่ะพริกไทยดำมีฤทธิ์ในการช่วยกระตุ้นประสาทช่วยทำให้เจริญอาหารมากขึ้นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ